The Last of Us ฉบับรีเมคนับว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจและนำพาให้แฟนๆหวนคืนสู่วันวานแห่งการผจญภัยกันอีกครั้งในระบบที่ทำออกมาใหม่แทนที่จะเดินหน้าสร้างภาคต่อไปตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆอย่างไรก็ตามทางทีมผู้พัฒนา Naughty Dog ได้เล็งเห็นถึงรากฐานและศักยภาพของเกมว่าควรจะทำให้ได้ดีกว่านี้ซะก่อนแล้วจึงค่อยเดินหน้ากันต่อไปครับน่าจะทำให้โปรเจกต์เกม The Last of Us ในฉบับรีเมคพาร์ท1นั้นเกิดขึ้นมาท่ามกลางความคิดของพวกเขาว่าการจะก้าวเดินไปข้างหน้าหากรากฐานที่มั่นแข็งแรงจนมากพอแล้วต่อให้เสียเวลาไปอีก10ปีก็ยังไม่สายครับนี่จึงทำให้แฟนๆเนี่ยต่างตั้งหน้าตั้งตารอการกลับมาของเกมนี้ว่าจะออกมาและตีความเนื้อเรื่องกันอย่างไรกันแน่ทางนี้นะครับทางโซนี่เนี่ยก็ได้ปล่อยข้อมูลของระบบเกมออกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันกับฉบับรีเมคกับรีมาสเตอร์ว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับว่าจะมีอะไรกันบ้างและทางนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับประเด็นที่1 นะครับความสวยงามของภาพที่ดูสมจริงซึ่งแน่นอนว่าทางทีมผู้พัฒนา Naughty Dog เนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์และเปิดเผยถึงจุดประสงค์ของการรีเมคเกม The Last of Us ขึ้นมาใหม่ด้วยว่าความต้องการของพวกเขาเนี่ยอยากจะดึงเอาศักยภาพของเกมนี้ออกมาให้ได้อย่างที่ควรจะเป็นโดยอย่างในฉบับรีมาสเตอร์เนี่ยก็นับว่ามีความสมจริงและทำให้ผู้เล่นตื่นตาตื่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วแต่พวกเขาเนี่ยก็เลือกที่จะกลับมาปรับปรุงภาคต้นแบบให้ดีกว่าเดิมแทนที่จะหันไปสร้างภาคต่อตามที่แฟนๆเรียกร้องซึ่งพอหลังจากที่ตัวอย่างได้ปล่อยออกมานั้นก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมในด้านของภาพที่ดูสวยงามและสมจริงมากขึ้นครับเนื่องจากว่า The Last of Us เนี่ยได้ดึงเอาศักยภาพของการเล่นเกมออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกอินไปกับภาพและแสงสีตามที่ผู้พัฒนาได้บอกเอาไว้เลยครับประเด็นที่2นะครับและส่วนต่อมาก็คือการแสดงออกของใบหน้าโมชั่นที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งเราเองเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเกมในยุคสมัยนี้เนี่ยหากไม่มีโมชั่นแคปเจอร์จากการแสดงของคนจริงๆแล้วล่ะก็มันก็เป็นอะไรที่ยากเอาการอยู่เหมือนกันนะครับหากจะพูดถึงความสมจริงโดยไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยความที่อุตสาหกรรมเกมเนี่ยได้เติบโตไปอย่างรวดเร็วและองค์ประกอบอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้ PlayStation หรือว่า PC เนี่ยแทบจะกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับความสมจริงเหล่านี้จนแยกไม่ออกเลยทีเดียวครับซึ่งนั่นเองนะครับก็หมายถึงเกม The Last of Us ฉบับรีเมคนี้ด้วยเช่นกันที่มีการปรับเปลี่ยนใบหน้าและอารมณ์ให้ได้ตามที่ควรจะเป็นในแต่ละสถานการณ์ครับทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกร่วมไปกับฉากคัตซีนที่พร้อมจะประเคนอารมณ์ให้แก่พวกเราได้ทุกเมื่อเลยล่ะนะประเด็นที่3นะครับและเช่นเคยการระบบมุมกล้องของเกมนี้นะครับที่ยังคงใช้มุมมองของ Third Person อยู่แต่ที่น่าสนใจกว่าเดิมเนี่ยก็คือการติดตามเกาะติดสถานการณ์แบบสมจริงของมุมกล้องนั้นมันช่างทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีตากล้องคอยถ่ายทำกับเราอยู่ตลอดเวลาแถมความลื่นไหลในแต่ละฉากเนี่ยก็ดูสมจริงไม่ติดขัดเลยด้วยนะฮะเรียกได้ว่ามันเนี่ยจะนำพาเราให้ไปสู่มุมมองที่ถูกต้องซึ่งมีการถูกออกแบบให้กว้างขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำและดูมีความเป็นเกมมากกว่าหนังในแต่ละฉากอีกด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเวียนหัวหรือว่าปวดตาแต่อย่างใดเลยประเด็นที่4นะครับ The Last of Us ได้มีการสร้างระบบ AI ที่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสถานการณ์และการหลบหลีกในมุมมองของศัตรูได้อย่างแนบเนียนและน่าเหลือเชื่อเราจะได้สัมผัสกับการตอบสนองที่ยกระดับความสมจริงมากขึ้นไม่ใช่ NPC ที่ดูกักกาจนเกินไปนะครับแต่จะมีระบบใหม่ในการป้องกันตอบโต้และประมวลผลในแต่ละสถานการณ์ว่าพวกเขาเนี่ยควรจะทำอย่างไรเพื่อกำจัดเราให้ได้ครับซึ่งจากหัวข้อนี้เนี่ยผมเองก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว้าวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยระบบของอุตสาหกรรมเกมที่วางรากฐานแบบนี้เนี่ยก็เริ่มพัฒนาและใช้ระบบการตอบสนองแบบนี้มากขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่เราเนี่ยจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ใหม่ขึ้นสมจริงมากขึ้นนั่นเองครับประเด็นที่5นะครับระบบการใช้ Permadeath ยังคงมีอยู่ในรูปแบบเกมนี้ด้วยนะครับและจะมีการเพิ่มโหมด Speed Run เพื่อเอาไว้ให้กับเหล่านักเกมเมอร์หรือพวกที่ต้องการเล่นทำความเร็วทั้งหลายเพื่อทำเวลาในการเล่นเกมว่าจะได้เท่าไหร่ด้วยประเด็นที่6นะครับในเกม The Last of Us จะมีการพัฒนาระบบเสียงที่ดูสมจริงในรูปแบบของ 3D Audio ซึ่งจะมีการรับประสาทการได้ยินที่กว้างและชัดเจนมากขึ้นทำให้บรรยากาศในระหว่างการค้นหาหรือว่าผจญภัยดูมีความเรียวและน่าตื่นเต้นมากเป็นเท่าตัวยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวเกมก็ยังทำโทนเสียงของศัตรูทั้งหลายให้มีความน่ากลัวและพร้อมจะทำให้เราตกใจได้ตลอดเวลาประเด็นที่7นะครับในเกมเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาระบบสัมผัสหรือที่เรียกกันว่า Haptics ที่จะทำให้เราเนี่ยได้สัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นจากการดึงเอาบรรยากาศและสัมผัสต่างๆเนี่ยมาสู่หน้าจอในมือเรานั่นเองครับ
ประเด็นที่8นะครับระบบเกม The Last of Us เนี่ยจะมีการวางระบบสั่นตามจังหวะการดึงของคันธนูหรือว่าอาวุธต่างๆอีกด้วยนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกว่าเกมฉบับเดิมในการตอบสนองของจอยที่เพิ่มประสิทธิภาพให้เราได้รับรู้ถึงการใช้อาวุธอย่างสมจริงในเกมนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผมเองเนี่ยก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆที่พูดมานั้นจะตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชมมากน้อยหรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่กำลังจะเกิดขึ้นใน The Last of Us ฉบับรีเมคล่าสุดที่ใกล้จะออกมาให้คุณผู้ชมได้จับจองกันแล้วนะครับโดยสำหรับคลิปนี้เนี่ยหากผมมีการพูดตรงส่วนไหนผิดหรือว่าขาดตกไปก็ขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ